ยึดช่องของน้องพระเพื่อนวันนี้แม่อู๋ก็จะเอาของรักของหวงนะคะที่มีมูลค่าทางจิตใจของแม่อู๋มาให้เด็กๆได้ดูกันนะคะที่เอามาวันนี้เพราะอะไรเพราะว่ามีแบบหลังกล้องนะจะส่งมาเรื่อยเลยนะคะว่าขออยากเห็นแฮนด์เมดของแม่อู๋หน่อยจังเลยอะไรอย่างเงี้ยเพราะนั้นแม่อู๋ก็เลยเลือกมาเนี่ยค่ะประมาณนี้6ใบนะคะ6ใบนี้เนี่ยที่เลือกมานี่คือมันก็จะมีรายละเอียดทางใจของแม่อู๋นะคะว่าทำไมถึงเลือก6ใบนี้นะคะใบที่1อันนี้เป็นเคลลี่มันเป็นใบที่แบบหายากเดี๋ยวนี้ก็ไม่มีผลิตแล้วนะคะไซส์20อันนี้มันจะเล็กจิ๋มๆแต่ว่ามันน่ารักเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยแม่อู๋ก็จะใช้เวลาไปงานก็จะน่ารักมันจิ๋มๆของเขานะคะแล้วก็มันรู้สึกว่าเดี๋ยวนี้ไม่มีผลิตแล้วได้มามันก็เป็นรุ่นวินเทจ20เซนนะคะของเคลลี่ใบนี้ต่อมาเป็นเคลลี่ไซส์อันนี้เป็นไซส์25เป็นชายนี่ใบนี้เนี่ยบอกเลยว่าเป็นเคลลี่รุ่นวินเทจเหมือนกันนะคะที่เรารู้ยังไงว่ามันเป็นรุ่นวินเทจเดี๋ยวบอกเลยว่าห่วงที่สำหรับคล้องสายกระเป๋าถ้าเป็นวินเทจเนี่ยมันจะมีแค่ห่วงเดียวนี่มันจะเป็นแค่ห่วงเดียวนี่เห็นไหมคะสายแล้วมันก็ห่วงตรงนี้ห่วงเดียวแต่ถ้าเป็นรุ่นใหม่เคลลี่รุ่นใหม่ที่ผลิตออกมาเขาจะมีห่วงเพิ่มเข้ามาตรงนี้นี่ตรงนี้นะคะอันนี้คือรุ่นใหม่ที่ออกมาเพราะนั้นเนี่ยแต่ใบนี้เป็นใบที่รักเพราะว่าได้มาแบบประมาณ10กว่าปีอะค่ะนานมากแล้วก็รักมากด้วยทองเนี่ยสมัยนี้รู้สึกทองสีทองของบัคเคิลเนี่ยมันจะเป็นทองแบบรู้สึกทองมันจะสปาร์คยังไงพูดไม่ถูกมันดูสวยอะค่ะมันดูสวยมันดูอลามดีอะไรเงี้ยนะคะอันนี้เนี่ยบอกเลยว่าอันนี้ได้นานมากได้มานานมากเหมือนกันต่อไปใบโปรดอีกใบนะคะแล้วก็หายากคืออัมเบอร์เดี๋ยวนี้อัมเบอร์นี่บอกเลยว่าก็ไม่มีผลิตแล้วเหมือนกันแล้วตอนที่ซื้อมาใหม่ๆเนี่ยคือเป็นหนังออมเบอร์เนี่ยเป็นหนังธรรมชาติใช่ไหมคะมันก็จะมีลายเนี่ยในตัวเป็นดอกไม้ดูแล้วเหมือนเป็นดอกไม้ตอนแรกๆที่ได้มาเนี่ยนะคะตรงเนี้ยเป็นสีขาวขาวเลยแต่พออยู่ไปอยู่ไปเนี่ยสีหนังมันจะกลายเนี่ยก็มันก็จะกลายเป็นครีมๆมานะคะใบนี้ก็ปลื้มมากเพราะว่าแบบได้มาก็เป็นอายุก็10ปีเหมือนกันตอนที่เขาผลิตออกมาใหม่ๆอันนี้ก็รักมากเหมือนกันถึงเอามาให้แบบทุกคนดูนะคะเป็นใบโปรดของแม่อู๋เหมือนกันออมเบอร์นะคะแต่ว่าออมเบอร์เนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยบอกเลยว่าจะไม่มีไซส์ที่ใหญ่กว่านี้ส่วนใหญ่เป็นไซส์25หมดเลยนะคะอันนี้ก็คือใบที่รักต่อมาใบที่รักอันที่ต่อมานะคะก็คือใบนี้เป็นจระเข้สีสันหน่อยก็คือสีแดงใบที่เป็นใบแรกเลยที่เป็นสีสันแล้วก็เป็นใบที่สีที่บอกเลยว่ามันเป็นสีแดงมารูนที่แบบมันแบบลงตัวชอบมากค่ะแม่รู้ชอบมากอายุนี่ก็10กว่าปีอีกเหมือนกันนะคะแล้วก็ใบนี้เนี่ยเป็นของสตองจระเข้เป็นรุ่นวินเทจเหมือนกันค่ะอันนี้เนี่ยเราจะดูได้ยังไงว่าเป็นรุ่นวินเทจรุ่นวินเทจเนี่ยจะมีแค่เนี่ยค่ะชั้นเดียวตัวนี้บางๆเห็นไหมคะมันจะแบนมันจะมีแค่ชั้นเดียวเนี่ยชั้นเดียวแต่ปัจจุบันเนี่ยของสตองเนี่ยจะมี2ชั้นนะคะอันนี้ก็จะเป็นรุ่นของสตองไซส์24อันนี้ก็รักมากเหมือนกันอันนี้เนี่ยโอ้ยบอกเลยว่าน่าจะเกือบ20ปีมั้งคะใบนี้แล้วก็พวกบัคเคิลเนี่ยดูสิคะขนาดเกือบ20ปีเนี่ยสีสันเนี่ยนะแบบมันทองอลามมากๆเนี่ยค่ะแล้วตัวหนังเนี่ยใบเนี้ยไอ้ความที่
รักมากเนี่ยไม่ค่อยได้ใช้หวงมันมีความรู้สึกว่ามันอยากจะทนุถนอมเขาอะค่ะเพราะว่าได้เข้ามานานก็เหมือนกับเขาก็เป็นลูกของเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะใบสุดท้ายนะคะที่จะไม่พูดถึงไม่ได้เลยคือฮิมาลายานะคะเป็นจระเข้ซึ่งเป็นสีพูดง่ายว่าเป็นสีธรรมชาติเลยแหละรักมากใบนี้แล้วเวลาใช้นะคะน้องเพื่อนนะคะจะขำตลอดเพราะแม่อุ้ยจะต้องมีผ้าหนึ่งผืนนะคะใส่ไว้ในกระเป๋าใบนี้ด้วยเพราะแม่อุ้ยเป็นคนที่ทานอะไรเลยนะเลอะเทอะพอไปถึงร้านอาหารนะคะก็เอาผ้าคลุมค่ะคลุมไว้เลยปิดเขาไว้เพราะว่ามันเป็นหนังแมทแล้วก็สีขาวถ้าโดนอะไรหยดนี่นะบอกเลยเครียดตายเพราะนั้นเนี่ยก็จะเป็นใบที่ได้มานานมากเป็น10กว่าปีแต่ถามว่าถือบ่อยไหมนับครั้งได้เพราะหวงที่หวงนี่เพราะ1เขาเป็นธรรมชาติของเขา2ได้มายากนะคะแล้วก็ไซส์เนี่ยบอกเลยว่ามันก็ไซส์ก็มันก็เหมาะกับแม่อู้ด้วยแหละค่ะประมาณไซส์แบบ30อ่ะนะคะอันเนี้ยชอบมากแล้วก็บอกเลยว่ามันเป็นอะไรที่ถ้าจะเทียบนะถ้าเอาอย่างงี้6ใบเนี่ยถามแม่อู้ว่าใบไหนที่แม่อู้รักมากที่สุดเกือบเท่าๆกันหมดแต่ใบเนี้ยอาจจะมากที่สุดเพราะเนื่องจากว่าเป็นจระเข้สีธรรมชาติทำมาจากสีธรรมชาติจริงๆตรงนี้เนี่ยขอบอกเลยนะคะว่ามันแต่ว่าเขาก็น่าจะมีมาผลิตมาเรื่อยๆนะคะสำหรับฮิมาลายาอันนี้คือรุ่นฮิมาลายาแต่เวลาใช้นี่ก็เหมือนกับต้องทนุถนอมเพิ่มนิดนึงเพราะสีมันสว่างมากโดนอะไรทีเนี่ยคือบอกเลยว่าคงเครียดอ่ะฮิมาลายานะคะทุกใบเนี่ยนะคะที่แม่อู้เอามาโชว์วันนี้6ใบเนี่ยมันมีความหมายกับแม่อู้มากมีความหมายทางด้านจิตใจนะคะทางด้านจิตใจเพราะอะไรคือด้านทางจิตใจที่ว่าเขาอยู่กับเรามาเนี่ยไม่ใช่เวลาน้อยๆเลยนะทุกใบนี่10ปีอัพหมดเลยเพราะนั้นตรงนี้นะคะใครจะถามว่ามันมีมูลค่าเพิ่มยังไงคะทำไมแม่อู้ถึงรู้ว่ามูลค่าเพิ่มคือเวลาเราใช้ของเนี่ยมันก็จะมีแบบหูมันก็จะไวอ่ะตาก็จะไวเมื่อเวลาใครพูดถึงเนี่ยคนที่จะเล่นกระเป๋าพวกนี้ก็จะพูดถึงราคาเธอเนี่ยโอ้เราก็คิดในใจตายแล้วดีใจจังเลยอุ้ยเราซื้อมานี่อุ้ยเราคุ้มจังอุ้ยเราซื้อมาได้ราคานี้บางทีเขาบอกเขาซื้อมาราคานี้เราก็จะแบบโชว์เลยนะเราซื้อมาแค่นี้เองนะโชว์ด้วยความดีใจอ่ะว่าเราซื้อมาราคาที่แบบถูกอะไรเงี้ยเพราะว่าแม่อู้ซื้อมาเมื่อ10กว่าปีที่แล้วนี่แหละคือคุณมูลค่าเพิ่มทางด้านราคาแล้วก็มูลค่าเพิ่มทางด้านจิตใจจิตใจนี่คือมีความรู้สึกว่ามันภูมิใจอะว่าสิ่งที่เราคิดมาเนี่ยเราคิดไม่ผิดเพราะฉะนั้นตรงนี้นะคะ6ใบนี้เป็น6ใบที่บอกเลยว่าแม่อู้รักมากค่ะก็จบแล้วนะคะถ้าใครดูคลิปนี้แล้วนะคะถ้าชอบนะคะบอกคราวนี้นะไม่ผิดแน่นอนช่วยกดไลค์แล้วกดSubscribeนี้ไหมจะไหมมีคนแอบดูนะก็แม่อู้ทำอย่างนี้ทำอย่างนี้ใช่ไหมไม่ใช่ตอนแรกโอเคค่ะบ๊ายบายได้ไหมมาใบที่เป็นลูกต่อไปอย่างที่พูดว่าใบนี้ไม่พูดถึงไม่ได้ใบนี้นะคะพูดถึงไม่ได้เพราะไม่ได้ไม่พูดถึงไม่ได้ไม่พูดถึงไม่ได้ไม่ใช่ต่อไป